่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีหารือภาคธุรกิจค่ะรับฟังแนวคิดเดินหน้าเศรษฐกิจขณะที่พลเอกประวิตรประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยจะมีการหารือกับภาคธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์และความคิดในการขับเคลื่อนภาคส่วนของแต่ละธุรกิจโดยหากความคิดที่นำเสนอนั้นมีความชัดเจนสมเหตุสมผลสำหรับทุกภาคส่วนของสังคมและมีประโยชน์กับประเทศจะช่วยให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าได้เร็วขึ้นและสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะทางของภาคเอกชนมาเชื่อมกับความรู้ความสามารถของภาครัฐส่วนความเคลื่อนไหวอื่นนั้นในช่วงเช้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่2/2563ณห้องวิจิตรวาทการชั้น3สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลค่ะต่อกันที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยินดีสิระลาออกกรรมาธิการปปช.จี้พลเอกประวิตรทรงคนมีความรู้มาแทนค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะ ส.ส.สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐลาออกจากตำแหน่งกรรมธิการปปช.และอ้างเหตุไม่สามารถทำงานร่วมกับตนเองได้ว่านายศิระควรพูดตรงๆว่าไม่มีความรู้ความสามารถแต่ลาออกไปถือก็เป็นเรื่องดีพร้อมฝากถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้หาคนที่มีความรู้ความสามารถตั้งใจมาทำงานดำรงตำแหน่งแทนนายศิระเพราะตั้งแต่นายศิระเข้ามาสู่กรรมธิการปปช.ก็ป่วนตลอดเป้าหมายทุกคนรู้ดีว่าเข้ามาขวางการตรวจสอบประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณตนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่สำเร็จพร้อมยังฝากถึงนายศิระว่าในเมื่อได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการการกฎหมายแล้วควรวางตัวให้เหมาะสมและเมื่อเป็นประธานกรรมธิการแล้วก็ไม่ควรจะมาเป็นกรรมธิการในคณะอื่นแต่นายศิระยังคงอยู่ก็เพราะต้องการเบี้ยประชุมซึ่งสามารถตรวจสอบได้และอาจเป็นการทุจริตหรือไม่ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ยั่วยุให้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลมาร้องเรียนนายศิระที่พูดไปตนแค่เตือนเพราะนายศิระไม่ได้มีอำนาจในการเรียกนายมงคลกิจไปชี้แจงพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะปิดท้ายกันที่หอการค้าไทยประเมินเที่ยวเมืองรองช่วงวันหยุดยาวไม่กระเตื้องค่ะมองรัฐบาลอาจต้องวางแผนใหม่ไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายวชิระคูณทวีเทพผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนานมีผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจทำให้ตัวเลขติดลบสูงความกังวลต่อรายได้และการเลิกจ้างงานในอนาคตมีมากขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้รัฐบาลจะประกาศเป็นวันหยุดยาวแต่ภาคเอกชนบางส่วนก็ไม่ถือว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดและบางส่วนยังต้องมีการทำงานทำให้มีวันหยุดไม่ต่อเนื่องดังนั้นจะมีผลต่อการวางแผนเดินทางและการท่องเที่ยวทำได้ในระยะเวลาสั้นๆโดยพบว่าการจองที่พักยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดใหญ่จังหวัดเมืองรองยอดจองยังไม่ดีขึ้นเพราะโรงแรมใหญ่ในจังหวัดใหญ่มีการลดราคาลงทำให้ดึงการท่องเที่ยวกลับไปในเมืองใหญ่ซึ่งในเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องพิจารณาเพิ่มมาตรการในการกระตุ้นเมืองรองหากต้องการสนับสนุนเพื่อกระจายรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาอยู่ในท้องถิ่นรับมือหลังวิกฤตโควิด-19 ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN